มาดูมิจฉาชทเป็นต่อกันแล้วกันอันนี้เป็นมิจฉาชีพที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะทางตำรวจเชียงใหม่เขาไปบุกจับกลุ่มร้านขายซิมโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้านําไปใช้ในการทําธุรกิจผิดกฎหมายก็คือเหมือนเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมคะเขาก็จะนําบัตรประชาชนเหมือนแอบถ่ายไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลงทะเบียนเพื่อ เอาซิมพวกนี้ไปให้กลุ่มทวงหนี้กลุ่มลักลอบขนยาเสพติดแกง๊งลเซเ็ center โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นในการลงทะเบียนซิมมาก็พบว่าขายซิมแบบนี้ไปแล้วมากกว่า1000ซิมค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนปรบรมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกจับกลุ่มร้านขายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือรายใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังลักลอบจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนชื่อคนอื่นหรือเรียกว่าซิมมา ก็ขายให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มทวงหนี้แกง๊ง call center ซึ่งไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้พร้อมกับของกลางซิมมาจํจำนวน20ิซิมขายในราคาซิมละ50บาทจับกลุ่มตัวสองสามีภรรยาเจ้าของร้านนะคะเป็นชายวัย31ปีและหญิงวัย48ปปีจับไว้ได้พร้อมของกลางค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็บอกว่าที่ร้านเนี่ยรับจำนำบัตรประชาชนหรือมีลูกค้านำบัตรประชาชนมาซื้อโทรศัพท์มือถือ <c oughs> ก็จะนำบัตรประชาชนของลูกค้าเนี่ยไปเปิดเบอร์ซิมการ์ด เบื้องตน้นตำรวจส่งดำเนินคดีข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์ซึ่งลงทะเบียนในานามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้พลตรวจตรีทวัตชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยนะคะว่าการจำหน่ายซิมมาพวกนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงเพราะซิมพวกนี้เนี่ยมิจฉาชีพสามารถนำไปใช้ก่ออาชญากรรม ทั้งกลุ่มพ่อค้ายากลุ่ม call center ซึ่งคดีนี้ถือเป็นการจับกลุ่มคดีแรกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจากการขยายผลเบื้องต้นก็ทราบว่าบัตรประชจําตัวประชาชนที่พบในที่เกิดเหตุที่ได้ยึดเป็นของกลางในคดีมีประวัติการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือมากกว่า1000เบอร์นะคะจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือร้านค้าทราบว่าการจําหน่ายซิมโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่มีกฎหมายบังคับตามพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566 การซื้อขายต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อขายยืนยันตัวตนหากใช้ชื่อบุคคลอื่นอาจจะนำไปสู่การก่ออาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบได้อ,อ่ะระวังกันรอบด้านนะคะ